สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่25กันยายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดังนี้วันนี้เวลา 9:27 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลคีรีรัตนนิคมตำบลย่านยาวอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ทรงเปิดแผ่คุมป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกับคณะครูสุคนธวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสถิตคีรีรมย์จัดทอดผ้าป่าสามัคคีระดมทุนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2555แล้วเสร็จในปี2557เพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุที่ให้บริการแบบผู้ป่วยนอกโดยเป็นอาคาร2ชั้นแบ่งเป็นส่วนต่างๆอาทิห้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายห้องกายภาพบำบัดและที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอคีรีรัตนนิคมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายชื่ออาคารดังกล่าวด้วยโอกาสนี้พระราชทานของเยี่ยมแก่ผู้แทนผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของโรงพยาบาลคีรีรัตนนิคมซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคีรีรัตนนิคมและอำเภอใกล้เคียงมีบุคลากรจำนวน170คนโดยที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการครอบคลุมทั้งในรูปแบบเดย์แคร์โฮมแคร์และคอมมูนิตี้แคร์ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้และได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างเหมาะสมเวลา 11:05 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบรรจงบุรีอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค11ประกอบด้วย7จังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่กระบี่ชุมพรนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตระนองและสุราษฎร์ธานีรวมจำนวน776คนเพื่อแสดงความขอบคุณยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนและการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งแด่พระภิกษุ12รูปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่ผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย35คนพระราชทานประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน729คนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยได้จัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจรแก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคใต้ตอนบนโดยเปิดให้บริการรับบริจาคโลหิตณสถานีกาชาติสิรินธรที่12อำเภอทุ่งสงและออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลทุ่งสงเหล่ากาชาติจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตและผู้รับบริจาคโลหิตตามหน่วยงานต่างๆในจังหวัดส่งเสริมการจัดหาโลหิตเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายสามารถจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอมีคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยรวมทั้งยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ตให้บริการโลหิตอย่างครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือข่ายและโรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงรับบริการภาคบริการโลหิตรวมเกือบร้อยแห่งเวลา 14:26 เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41หมู่11
ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน122คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชด.8นายครูอัตราจ้าง2คนครูพี่เลี้ยง2คนโดยผลสำเร็จของการดำเนินโครงการตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายหลักช่วยให้นักเรียนมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นมีอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวทั้งนี้จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนรวม4ครั้งและโรงเรียนได้ดำเนินงานตามพระราชกระแสในการแก้ไขปัญหาน้ำดื่มโดยจะทำอาคารบริการน้ำดื่มพร้อมปรับปรุงคุณภาพน้ำผ่านเครื่องกรองระบบ reverse osmosis หรือ RO เพื่อให้นักเรียนได้ดื่มน้ำสะอาดปราศจากเชื้อโรคโอกาสนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานของผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41เกี่ยวกับโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนและศูนย์การเรียนตชด.ในพื้นที่รับผิดชอบรวม11แห่งซึ่งนักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์ในปี2560สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2559โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้งมีโรงเรียนที่ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการทั้งหมด6โรงส่วนโรงเรียนที่มีผลผลิตไม่เพียงพอดำเนินการปลูกไม้ผลระยะสั้นอาทิกล้วยและมะละกอในอัตราส่วน1ต้นต่อ1คนและเพิ่มการปลูกไม้ผลที่เหมาะกับสภาพพื้นที่เช่นมังคุดเงาะและทุเรียนเป็นต้นสำหรับโรงเรียนนี้มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์รวม20คนมีทั้งกำลังศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาและทำงานภาคราชการเอกชนรวมทั้งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งที่นักเรียนสนใจเรียนเนื่องจากสามารถสืบค้นเรื่องที่ตนเองสนใจเรียนรู้และได้ฝึกการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาทินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ได้ฝึกให้พิมพ์คอมพิวเตอร์แบบสัมผัสสามารถใช้งานโปรแกรม PowerPoint ได้โดยมีครูจากวิทยาลัยการอาชีพชัยยาไปติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และสอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนกลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD ซึ่งอยู่ในความดูแล20คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดครูมาดูแลโดยเฉพาะที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจนเรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6และไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนท่าชนะซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนร่วมซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาตนเองให้ดูแลตนเองได้และบางคนได้รับการส่งเสริมให้ฝึกอาชีพประเภทงานประดิษฐ์สำหรับกิจกรรมห้องสมุดทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าไปช่วยจัดห้องสมุดจัดอบรมทำแผนการเรียนการสอนเทคนิคการสอนโดยเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทำให้นักเรียนมีผลการสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2558ถึง2560โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางชุติพรจงมั่นคงชีพหัวหน้ากลุ่มเพื่อนอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่43รหัส18และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้แช่พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการถนอมอาหารของโรงเรียนจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนซึ่งมีเครือข่ายกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยไปช่วยกันประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเช่นการทำกะหรี่ปั๊บไส้ถั่วครกหวานการทำน้ำพริกเห็ดสมุนไพรซึ่งนักเรียนจะได้รับทั้งความรู้มีขนมรับประทานภายในโรงเรียนและยังเป็นแนวทางในการนำไปประกอบอาชีพในอนาคตทั้งยังมีการสอนทำไข่เค็มแก่นักเรียนทุกระดับชั้นซึ่งเป็นการดำเนินงานตามพระราชดำริด้านการส่งเสริมการฝึกอาชีพปัจจุบันวางจำหน่ายผ่านร้านค้ากิจกรรมสหกรณ์ทำให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนในปีนี้โรงเรียนได้เริ่มกิจกรรมแสดงหนังตะลุงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทยโดยมีครูภูมิปัญญาด้านหนังตะลุงไปฝึกวิธีการเล่นหนังตะลุงให้แก่นักเรียนทุกวันศุกร์ซึ่งมีนักเรียนสนใจ9คน
โดยการแสดงวันนี้เป็นการแสดงครั้งแรกของนักเรียนต่อจากนั้นทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่โรงเรียนเลือกปลูกถั่วครกเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีถั่วเมล็ดแห้งบริโภคอย่างเพียงพออีกทั้งจะปลูกกล้วยและมะละกอให้มีจำนวนมากขึ้นเพราะว่าบริโภคได้ทั้งผลดิบและผลสุกในส่วนของการเลี้ยงสัตว์มีการเลี้ยงเป็ดพันไข่เพื่อนำมาทำไข่เค็มเลี้ยงไก่หมูและปลาได้เนื้อสัตว์เพียงพอต่อการบริโภคในโรงเรียนโดยได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจำปีการศึกษา2554โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจสุขภาพแก่ราษฎรและนักเรียนโดยมีผู้ไปรับบริการรวม181คนพบว่าส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อและมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปตรวจสุขภาพเหงือกและฟันก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมราษฎรผู้เจ็บป่วยที่ไปเฝ้าทูลอ่อมพระบาทขอพระราชทานเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์บ้านก่อเตยมี342ครัวเรือนประชากร816คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ในชีวิตประจำวันประกอบอาชีพทำสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันและสวนกาแฟรายได้เฉลี่ย 75,000 บาทต่อปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา 13:03 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตำบลไทยบุรีอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมติขอประธานถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาเทคนิคการแพทย์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,643 คนนอกจากนี้พระราชทานเหรียญรางวัลผลการศึกษาแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตรจำนวน24คนพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2560แก่นักศึกษาที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษาจำนวน3คนพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยจำนวน8คนและพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและด้านการเป็นครูจำนวน2คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายผู้ได้ภาคเพียรบักบั่นศึกษาเล่าเรียนมาจนสำเร็จได้รับปริญญาอันทรงเกียรติในวันนี้นับว่าเป็นผู้ที่ชาติบ้านเมืองต้องการเพราะแต่ละคนต่างก็มีความรู้ตามสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาอย่างลึกซึ้งอันจะเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญที่จะนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ประเทศชาติทุกคนจึงควรจะได้สำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อชาติบ้านเมืองแล้วนำความรู้ไปใช้ในการประกอบกิจการงานด้วยความซื่อตรงต่อวิชาชีพของตนพร้อมทั้งหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและฝึกฝนความชำนาญในการปฏิบัติให้เกิดความก้าวหน้าอยู่เป็นนิดข้อสำคัญบัณฑิตต้องเป็นผู้มีคุณธรรมอีกทั้งแต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่างานพัฒนาบ้านเมืองนั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ในสาขาต่างๆมาร่วมมือร่วมความคิดกันบัณฑิตจึงต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยจะได้สามารถทำงานร่วมกับผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่แตกต่างหลากหลายได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพให้บรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและแก่ชาติบ้านเมืองสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประทานพระวโรกาส
ให้คณะกรรมการผู้ฝึกสอนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2018เฝ้าวันนี้เวลา 15:00 นสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นายจุตินันท์ภิรมย์ภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการผู้ฝึกสอนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2018ระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคม2561ณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันรวม43ประเทศโดยประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน14ชนิดกีฬาคือกรีฑาว่ายน้ำแบดมินตันบ็อกเซียยกน้ำหนักยิงปืนยิงธนูโบว์ลิ่งวีลแชร์บาสเกตบอลโกลบอลเทเบิลเทนนิสยูโดวีลแชร์ฟันดาบและวีลแชร์เทนนิสรวมนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่จำนวน372คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่านักกีฬาทุกคนกว่าจะได้เข้าร่วมอยู่ในทีมชาติและกว่าจะได้ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับนานาชาติย่อมต้องผ่านการฝึกฝนมาด้วยความอดทนและความอุตสาหะเป็นอย่างดีการมีกายพิการนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความสำเร็จของบุคคลผู้มีจิตใจเข้มแข็งแม้ท่านไม่ได้มีร่างกายเสมือนคนอื่นๆแต่ท่านยังสามารถฝึกฝนตนจนเป็นนักกีฬาระดับชาติได้อาตมาภาพเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมข้อขันติและวิริยะในจิตใจสูงส่งกว่าผู้มีร่างกายปกติหลายเท่านับว่าน่าอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่งในโอกาสที่ท่านจะเดินทางไปเผยแผ่เกียรติภูมิของชาติไทยด้วยการแข่งขันกีฬาอาตมาภาพขอฝากพระพุทธภาษิตเป็นข้อคิดให้ท่านถือเป็นคติประจำใจว่าอัปปมาทระหาโหทะแปลความว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ยินดีในความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรมความประมาทคือเครื่องขัดขวางกีดขวางอันร้ายกาจที่สุดแม้การต่อสู้เพื่อนำชัยในการกีฬาจะเป็นกีดทางโลกแต่หากสามารถน้อมนำคุณธรรมความไม่ประมาทไปอบรมจิตใจตนเองได้นักกีฬาย่อมประสบชัยชนะทั้งในกีดทางโลกและอาจเป็นเครื่องพื้นพูนปัญญาในทางธรรมของตนได้ด้วยซึ่งขอให้นักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนไม่ประมาทในการพัฒนาตนเองไม่ประมาทในความสามารถของคู่แข่งและที่สำคัญคือไม่ประมาทในอันที่จะสร้างเสริมความเป็นมิตรต่อกันในหมู่เพื่อนร่วมภูมิภาคเอเชียและในโลกนี้ขอให้ถือประโยชน์ของมิตรภาพไว้เป็นอุดมการณ์สูงสุดให้สร้างชื่อเสียงของคนไทยจนนานาชาติเลื่องลือว่าคนไทยมีความสามารถเป็นเลิศในขณะเดียวกันก็ยังเป็นมิตรที่ดีของทุกคนไม่มีท่าทีเป็นศัตรูของใครๆเลยอย่าทำตัวให้ใครปรามาสได้ว่านักกีฬาไทยเป็นคนไม่น่ารักหรือไม่มีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอันขาดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในอำเภอปงจังหวัดพะเยาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานแก่ญาตินายสุขสันต์ปินตาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปงเมื่อวันที่17ถึง18สิงหาคม2561เพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยญาติผู้เสียชีวิตต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม
วันนี้ที่ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลนอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำเยาวชนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดตราดไปร่วมกันทำความสะอาดกวาดและเก็บเศษขยะจากทะเลที่ลอยมาติดบริเวณป่าชายเลนและพื้นที่หาดทรายดำพร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปูและหอยคืนสู่ธรรมชาติซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่1ตราดจัดขึ้นเป็น1โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราดหาดทรายดำหนึ่งเดียวในสยามตามนโยบายสวนป่าในเมืองสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติวันนี้ที่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายรณพบเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่1ทับ661เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์มีข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจำนวน800คนเข้าอบรมทั้งนี้ให้ทุกภาคส่วนมีความรักในสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์มีความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ